สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งยงยอดบัวงามเดินทางไปทำบุญครั้งใหญ่ร่วมงานทอดกฐินที่จังหวัดสระแก้วหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2561กลายเป็นข่าวโด่งดังที่ผ่านมาเมื่อนักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบัวงามถูกศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกพร้อมพวกคนละ20ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีทำธุรกิจช่อโกงประชาชนภายใต้ชื่อบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามซึ่งก่อนหน้านี้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวแล้วพร้อมยื่นเงื่อนไขสั่งห้ามออกนอกประเทศและต้องรายงานตัวต่อศาลตามที่กำหนดและเคยเครียดถึงขั้นหนีไปบวชและหลังจากมรสุมชีวิตผ่านไปยิ่งยงยอดบัวงามก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแถมยังเปิดธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างทำให้ชีวิตฟ้าหลังฝนนั้นสดใสขึ้นมาทันทีและถ้าใครได้ติดตามชีวิตของเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามได้เดินทางไปทอดกฐินที่วัดแม่ย่าซอมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วโดยพระอาจารย์นำชัยโชติรัตโตเจ้าอาวาสได้ระบุข้อความว่าเมื่อวานขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุบุญกับญาติบุญทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานขออนุโมทนาบุญกับยิ่งยงยอดบัวงามด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ